ศาลรัฐธรรมนูญรอคำชี้แจงคดีพิธาก้าวไกลหาเสียงแก้112ล้มล้างการปกครองหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญรอคำชี้แจงพยานหลักฐานที่เรียกไปก่อนหน้าคดีทนายพุทธอิสระฟ้องพิธาก้าวไกลหาเสียงแก้หมู่112ล้มล้างการปกครองหรือไม่เมื่อวันที่18ตุลาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวกรณีนายธีรยุทธสุวรรณเกศรทนายอดีตพุทธอิสระขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ต่อมาผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยานฉบับลงวันที่26กันยายน66ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงให้รอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้เตตะวันตัวตึงทวิตเตอร์ฟาดชาวเน็ตช่างแซะแจงเหตุสนิทใบเฟิร์นเตตะวันตัวตึงในทวิตเตอร์ฟาดชาวเน็ตช่างแซะสนิทใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเกินหน้านายณภัทรแฟนตัวจริงลั่นนักแสดงก็คนมีมือปกป้องตัวเองเรียกว่าแรงไม่แผ่วเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงหนุ่มชื่อดังเตตะวันวิหกรัตน์ล่าสุดเจ้าตัวฟาดชาวเน็ตแบบนิ่งๆที่เข้ามาคอมเมนต์แซะว่าสนิทกับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกเกินหน้านายณภัทรที่เป็นแฟนล่าสุดได้เจอหนุ่มเตในงานแถลงข่าว GMMTV 2024 Up and Above Part 1ที่ศูนย์การค้ายูเนียนมอผู้สื่อข่าวจึงขอสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวเตตะวันตัวตึงในทวิตเตอร์ฟาดชาวเน็ตช่างแซะเตตะวันถามถึงเรื่องที่เราโต้กลับชาวเน็ตคอมเมนต์เรื่องราวกับใบเฟิร์นผมแค่พูดว่าคือคำอธิบายบางทีเหมือนคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตจนชินจนวู่วามอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะคิดน้อยตอนเวลาพิมพ์บางทีอยากให้เช็คก่อนที่จะกดพิมพ์ส่งอะไรไปว่าบางทีสิ่งที่คุณพิมพ์มันก็กระทบกับคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยลองดึงตัวเองถอยออกมาก่อนมองสักพักก่อนดีไหมแน่ใจแล้วค่อยพิมพ์อันนี้คือมันค่อนข้างเป็นแบบเป็นตู่เป็นตะไปนิดนึงซึ่งมันทำให้บางทีคนอ่านเขาก็รู้สึกไม่ดีเนอะจริงๆเราไปเห็นคอมเมนต์นั้นแล้วตกใจไหมเรียกว่าอะไรดีอะเราอยู่ในธุรกิจนี้มาสักพักไม่เคสของเราก็เป็นเคสของเพื่อนที่ต้องเจอกันเพราะฉะนั้นเราจะมีความชินแต่ว่าในความชินนั้นเราไม่ได้อยากให้ทุกคนทำเป็นเรื่องปกติไงเราอยากให้ทุกคนใช้โซเชียลอย่างมีสติแล้วก็รอบคอบผมเชื่อว่าไม่มีใครชอบหรอกในการที่จะถูกพูดถึงในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเขาใจเราให้มากขึ้นเตตะวันตัวตึงในทวิตเตอร์ฟาดชาวเน็ตช่างแซะแจงเหตุสนิทใบเฟิร์นถ้างั้นเล่าด้วยความจริงเป็นยังไงความจริงก็คือผมไปทำงานโลเอเว่กับใบเฟิร์นแล้วผมเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายฟิล์มแล้วก็รีบล้างฟิล์มแล้วลงอินสตาแกรมก่อนถ่ายยังบอกใบเฟิร์นเลยว่าทำหน้าดีๆเพราะฟิล์มมันแพงด้วยความที่เราชอบฟิล์มสีนี้มากเราอยากจะลงมีรูปที่อยากจะลงอีกหลายรูปมาก แต่ที่เขาถ่ายให้เราเขาถ่ายไม่ชัดไงเราเลยไม่ลงรูปตัวเองกำลังจะถามเลยว่าเขาถ่ายให้เราไหมถ่ายแต่ไม่ชัดเราน่าจะลงรูปสรรเสริญเขาบ้างหัวเราะแต่ดีใจที่เขาสู้ผมว่านายน่าจะเทรนเขามาเยอะผมเคยเจอนายที่ร้านกล้องคือน่าจะคนเล่นกล้องด้วยกันแหละนายเขาน่าจะเคยแบบเหมือนดูรู้เลยว่าใบเฟิร์นน่าจะถูกเทรนเพราะว่ากล้องที่ผมเอาไปมันถ่ายยากพอเราถ่ายเขาเสร็จเขาจะถ่ายให้เราเราก็บอกไม่เป็นไรๆแต่เขาเนี่ยดูรู้เลยอยากจะบอกว่าฉันทำได้เลยรู้ว่าน่าจะถูกเทรนมาถามว่าถ่ายได้ไหมได้หัวเราะก็ไม่ได้ลงได้ไหมล่ะยิ้มอ่ะพูดจริงๆว่าได้แต่เราดันลงรูปเดียวกันที่ถ่ายจากมือถือไปก่อนเลยไม่อยากลงรูปซ้ำแต่ว่ารูปที่เขาถ่ายให้ในความพยายามของเขาได้หลายรูปเลยเดี๋ยวไว้ลงในสตอรี่ให้ดูได้คุยกับใบเฟิร์นถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไหมวันนั้นเขาโทรมาคือวันนั้นเป็นงานที่ผมออกกับนิวออฟกันแล้วใบเฟิร์นเขาสนิทกับออฟอยู่แล้วเขาโทรวิดีโอคอลมาหาผมแล้วก็คุยกันยังหัวเราะกันอยู่เลยเขาคงไม่ได้ตอบเขาคงรู้สึกว่าเหมือนเขาน่าจะอยู่ในจุดที่ชินกว่าผมเขาก็เลยโทรมามึงตอบอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีถ้าถามตามเนื้อข่าวก็ตลกมากกลัวนายเข้าใจผิดไหมพอดีเรารู้จักกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างรู้จักกันแล้วก็เข้าใจกันดีครับจะมีแต่ชาวเน็ตที่ไม่เข้าใจครับไม่ต้องกังวลแทนด้วยคิดว่าคำพูดจะดูรุนแรงไหมไม่รุนแรงเลยนะแต่ละคนมีจุดเด่นไม่เหมือนกันเขาอาจจะพบตัวเองได้ว่าเหมาะกับทางนี้เหมาะกับทางเว็บตูนหรือแบบเพชรพระอุมาเวลาเราต้องตอบคอมเมนต์แบบนี้เราจะทำยังไงพอเราเริ่มชินกับสิ่งนี้ผมจะไม่ตอบตอนที่ตัวเองรู้สึกไม่ดีเพราะถ้าเรารู้สึกไม่ดีเราอาจจะใช้อารมณ์นำได้ถูกไหมถ้าวินาทีที่ข้อความที่ออกไปนั่นคือผมแบบกำลังอารมณ์ดีนะผมตอบด้วยความหมั่นเคี้ยวนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้อารมณ์ปุ๊บเคยเป็นเหมือนกันคือมีอยู่แล้วแหละเวลาแบบมันอยากจะเพ้อเพราะไม่ใช่ความจริงเราอยากจะพิมพ์มันรู้สึกว่ามันเท่านั้นแหละพอเรามีอารมณ์เราใช้อารมณ์ปุ๊บสุดท้ายพอเวลาผ่านไปเราจะรู้สึกไม่ชอบในสิ่งที่เราทำฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำไปก็คือเรารู้สึกว่าเราคิดมาแล้วว่าอันนี้เราตอบด้วยอารมณ์ที่เราไม่ได้โกรธอะไรก็คือตอบคำเฉยแต่ในความขำนั่นก็คือมีเรื่องจริงที่อยากให้ตระหนักเหมือนกันว่าการใช้โซเชียลควรจะระวังนะที่ผมโพสต์ไปก็คือเรื่องจริงเหมือนกันที่ว่าเวลาเราหมกมุ่นกับอะไรมากๆเราลองถอยกลับมามองห่างๆบ้างคือเราก็เคยเป็นนึกออกไหมเวลาเราจดจ่อกับอะไรมากๆหรือจะทำให้บางทีทำไปด้วยไม่มีสติแต่ถ้าเราพักเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วออกไปคุยกับครอบครัวอยู่กับเพื่อนบ้างให้เราสบายเราอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะเราอาจจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราใช้สติใช้ความคิดได้ดีขึ้นคิดไหมว่าคำตอบของเราฮือฮาขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ฮือฮาหลายรอบมากเราจะมีเกี่ยวกับเรื่อง Twitter ตลอดผมเล่นสิ่งนี้มานานไงก็เลยอาจจะเข้าใจผมเล่นตั้งแต่ประมาณหมู่3จนเขาเปลี่ยนเป็นเอ็กเนี่ยรอเงินเข้าอยู่ไม่เข้าสักทียิ้มหลายคนยกให้เราเป็นตัวตึงจริงๆผมก็เป็นเนเจอร์ของผมอาจเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กเลยก็คือไม่ได้ถนัดสังคมแต่ถนัดการเขียนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยชอบเล่นแอปนี้อย่าง TikTok เราเลยจะไม่ถนัดเพราะว่ามันต้องเป็นคลิปเราไม่ค่อยถนัดอย่างนี้แต่เราเป็นคนที่ชอบพิมพ์ชอบเขียนเพราะว่าเหมือนเราก็อยู่กับญาติที่มีความเป็นนักเขียนเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้แอปนี้มานานมากก็เลยเหมือนมีความชินทำให้เรารู้เนเจอร์อย่างที่บอกว่าแอปมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันข้อดีคืออาจทำให้เราตื่นรู้เรื่องบางอย่างเร็วแต่ผมว่าความตื่นรู้ในยุคนี้มันต้องเป็นความตื่นรู้ที่มีความพอดีด้วยถึงจะเป็นการตื่นรู้ที่มีเสน่ห์ แต่เราเลือกที่จะไม่ฟ้องใช่ไหมถ้าคนจะมาเมนในแนวไม่เป็นความจริงดูสถานะการเงินก่อนช่วงนั้นถ้าช่วงนี้ทำบ้านแล้วเหล็กแพงปูนแพงก็อาจจะมีฟ้องแต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเราไม่ฟ้องอะไรที่มันเกินไปสำหรับเรารับไม่ได้ถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงก็จะลงมือเองแต่ถ้าสมมุติถ้าเหลือบากกว่าแรงก็จะขอยืมมือกฎหมายช่วยหัวเราะทุกวันนี้ยังไม่เจอจริงๆมีบ้างแหละแต่เราแค่รู้สึกว่าเราไม่ให้ค่าอะไรอย่างเนี้ยก็อยากให้รู้ว่าจริงๆนักแสดงเราก็เป็นคนเหมือนกันถ้าสมมุติเราอาจจะเป็นแผลในใจได้เหมือนตอนเด็กๆผมเคยโดนหมากัดหมาไล่เราก็กลัวหมาไปเลยนักแสดงหลายๆคนที่เป็นเพื่อนผมบางทีเจอคอมเมนต์พวกนี้ไปเหมือนแขยงไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นบางทีที่ผมทำเนี่ยก็คือการปกป้องตัวเองอย่างหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็มีมือเหมือนกันส่วนตัวไม่ได้รู้จักกันเหมือนผมก็เพิ่งเจอใบเฟิร์นครั้งแรกเหมือนกันแต่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับออฟเพราะว่าเหมือนเขาเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วผมเห็นเขาไปตีแบดด้วยกันบ่อยแล้วไม่ชวนเลยออฟอปกติไม่เคยชวนเลยก่อนไปออฟยังพิมพ์มาบอกเลยว่าบอกใบเฟิร์นเลยว่าฝากเพื่อนด้วยนะเพื่อนปั้มเปอฝากใบเฟิร์นด้วยจริงๆผมเจอนายก่อนใบเฟิร์นอีกเจอนายที่ร้านกล้องครับ